สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข่าวดีที่จะทำให้คุณแฮปปี้สุดๆ Queen of Swords Six of WandsJustice Ten of Pentacles Queen of Wands Divine support. Wow. Openness. Determination.โอเคข่าวดีที่จะทำให้คุณแฮปปี้สุดๆนะคะโอ้พลังงานดีมากนะจะบอกว่าพลังงานของคุณนะมันบอกถึงความสำเร็จชัยชนะอะไรต่างๆที่คุณแบบพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสิ่งนั้นมานานนะคะบางคนอาจจะแบบสู้เพื่องานสู้เพื่อเงินสู้เพื่อครอบครัวหรือว่าสู้เพื่อความรักก็แล้วแต่นะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะกำลังจะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังอย่างที่ตั้งใจโดยเฉพาะถ้าคุณทำมาดีโดยตลอดอะค่ะคุณไม่ได้ทำผิดไม่ได้คิดร้ายไม่ได้มีเจตนาร้ายมุ่งร้ายอะไรกับใครไม่ได้ไปโกงใครอะไรอย่างเงี้ยทำถูกต้องตามหลักการทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้รับชัยชนะอย่างขาวสะอาดแน่นอนถ้าใครมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลนะคะคุณจะชนะคดีความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องด้วยนะถ้าคุณทำถูกต้องคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งจะมีเงินหรือจะเป็นใครยังไงก็ช่างเขาจะแพ้ภัยตัวเองหรือว่าจะแพ้คุณไปเพราะว่าถ้าคุณถูกต้องอ่ะคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยแต่ถ้าคุณทำผิดอ่ะอันนี้ก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันนะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่าทำอะไรได้อย่างนั้นความถูกต้องความซื่อตรงความยุติธรรมนะคะนอกจากเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นความยุติธรรมในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อก่อนถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อก่อนถูกใส่ร้ายเมื่อก่อนถูกทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมโดยเฉพาะใครที่ทำดีมาตลอดแล้วไม่เคยมีใครเห็นค่าไม่เคยมีใครมองเห็นความดีคุณงามความดีของคุณเลยหลังจากนี้ไปนะคะคุณทำยังไงคุณได้อย่างนั้นคุณทำดีเท่าไหร่คนอื่นๆก็จะเห็นเท่านั้นเนี่ยไพ่มันดูเหมือนจะมีคนยกย่องเชิดชูคุณนะคะเหมือนมีคนแบบว่าอุ๊ยให้ความรู้สึกว่าเรียกว่าอะไรอะรู้สึกยกย่องคุณนะรู้สึกชื่นชอบชื่นชมคุณมากๆเลยอ่ะนะคะโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะการงานเนี่ยคุณกำลังจะเป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาหรือว่ามีคนมาชื่นชมผลงานของคุณหรือว่ามีคนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก่งอ่ะคุณทำงานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบคนเนี้ยไอดอลเลยอะไรอย่างงี้นะคะถ้าอยู่ในสายงานเดียวกันแล้วก็บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยมองเห็นศักยภาพมองเห็นผลงานของคุณแล้วให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้เลื่อนขั้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะหมายความว่าแบบพลังงานของคนที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะค่อนข้างสูงอะค่ะคือเนี่ย
แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณนะถ้าคุณทำแบบขอไปทีทำแบบเรื่อยเปื่อยไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นนะเพราะว่าไพ่สติปยังออกมากำกับอยู่ก็คือใครอย่างที่บอกค่ะใครทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทำดีถ้าคุณแบบมีผลงานเด่นๆที่ไม่เคยมีใครมองเห็นที่เขามองข้ามหัวคุณไปตลอดเขาจะเห็นเจ้านายจะเห็นและเขาจะเลื่อนขั้นให้คุณหรือว่าอาจจะให้รางวัลนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้ในบางคนอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณแบบขี้เกียจทำแบบเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปอันนั้นอ่ะเขาก็จะเห็นเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อาจจะอยู่เหมือนเดิมทรงตัวนะคะแต่จริงๆอ่ะพลังงานของไพ่ในคลิปนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของงานเรื่องของเงินมากๆการงานรุ่งโรจน์การเงินก็เฟื่องฟูการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะครอบครัวมีความสุขดีครอบครัวรักใคร่ปองดองไม่มีปัญหาแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะหลายๆคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะมีเงินโบนัสอะไรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วยใครที่ขอพรอะไรเอาไว้นะคะมีโอกาสที่จะได้สูงมากๆเลยเพราะว่า Divine Support ออกมานะคะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาได้ยินคำขอของคุณหรือว่ากำลังมองคุณอยู่บางคนอาจจะไม่ได้ขอไม่ได้ไปร้องขออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกอะชีวิตช่วงที่ผ่านมามันอาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองดูคุณอยู่นะแล้วก็พยายามที่จะช่วยคุณพยายามที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะช่วงนี้เรื่องของพลังงานของคุณเนี่ยมันดูมีไฟดูมีความกระตือรือร้นมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องอะไรอ่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเพราะ1มันมาจากตัวคุณเองความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณเองนะคะแล้วก็2ก็คือมันเป็นเรื่องของศักยภาพในตัวของคุณที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยคุณสามารถงัดมันเอาออกมาใช้ได้แบบเต็มที่นะคะมันก็จะทำให้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วสามก็คืออย่างที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูคุณอยู่และคอยช่วยคุณคอยสนับสนุนคุณยิ่งคนไหนที่เป็นคนดีทำดีคิดดีมาตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรักและยิ่งพยายามที่จะช่วยผลักดันคุณให้คุณได้ดีมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ